เรามาติดตามความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายกันก่อนนะคะจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ค่ะในศูนย์พักพิงบ้านแม่ละอูนอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงค้นหาผู้สูญหายอยู่แล้วก็ซ่อมแซมที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยในขณะที่ภายในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้มีฝนตกค่ะทหารพลานอาสาสมัครรักษาดินแดนตชด.และจิตอาสายังคงค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในศูนย์พักพิงบ้านแม่ละอูนอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยรอบพื้นที่ศูนย์พักพิงแต่ว่าการทำงานในวันนี้ค่ะยังทำได้ไม่เต็มที่มากนักเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ประสบภัยทำให้เกิดอุปสรรคเพราะว่าสภาพพื้นที่เป็นหุบเขาขณะที่วันนี้ค่ะยังคงมีการจัดโรงครัวพระราชทานเพื่อทำอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยได้รับประทานด้วยนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าแม้ว่าจะมีฝนตกนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานค่ะยังจะทำการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรวมถึงค้นหาผู้สูญหายนะคะตามแนวลำน้ำยวมจนถึงแม่น้ำเมยด้วยค่ะโดยมีการมอบหมายนะคะให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสานกับชุดเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36นำเรือหางยาวค่ะออกค้นหาตามลำน้ำโดยขณะนี้ค่ะพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว2คนด้วยกันค่ะเป็นเด็กอายุ3ปีแล้วก็ผู้หญิงอายุ50ปีได้มีการตามญาติมายืนยันบุคคลซึ่งญาติก็ไม่ติดใจการเสียชีวิตนะคะและติดต่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาค่ะส่วนทางด้านของกองอำนวยการหลักนะครับยังตั้งอยู่ที่อำเภอศพเมยเพื่ออำนวยการนะครับแล้วก็รวมไปถึงการประสานงานกับส่วนหน้าภายในศูนย์พักพิงบ้านแม่ละอูนนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับได้มีการกำหนดพื้นที่เพื่อที่จะสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทั้ง7หลังคาเรือนนะครับแล้วก็ให้มีการย้ายที่อยู่ออกจากจุดเดิมไป6หลังคาเรือนซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในต้นเดือนตุลาคมปีนี้นะครับและในอนาคตนะครับมีการมอบหมายให้ทางด้านของปภ.แม่ฮ่องสอนมีการอบรมสร้างความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติให้กับพื้นที่ที่พักพิงนะครับที่กระจายอยู่โดยรอบเพื่อลดการสูญเสียนะครับช่วงนี้ไปฟังเสียงท่านสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับในส่วนของขณะนี้เราพยายามนำเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะไปฉีดบริเวณที่ดินถล่มนะครับแต่เนื่องจากเมื่อคืนฝนตกแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ช่วงนี้การเข้าออกเนี่ยเป็นด้วยความยากลำบากนะฮะอุปกรณ์ที่จะไปเสริมในเรื่องการขุดค้นในบริเวณที่ดินถล่มเนี่ยตอนนี้ยังใช้แรงงานอยู่นะครับแต่เราก็พยายามเอาเครื่องเข้าไปเดี๋ยวดูว่าจะห่อขึ้นได้เนี่ยก็อาจจะขนเครื่องไปสำหรับฉีดเพื่อที่จะได้ช่วยเคลียร์ในส่วนของดินให้สามารถค้นได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ค้นทั้งบริเวณที่ดินถล่มแล้วก็บริเวณในลำน้ำยวมต่อลำน้ำเมยครับก็ตอนนี้ก็สรุปก็คือตอนนี้ที่สูญหาย7คนก็ตอนนี้พบแล้ว2คนล่าสุดค่ะขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างเตรียมการเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่ยังไม่สามารถเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ได้เนื่องจากว่าฝนตกและสภาพอากาศปิดระยะการมองเห็นเพียงแค่200ถึง300เมตรเท่านั้นโดยอยู่ระหว่างตรวจสถานการณ์กับพลตรีอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ะ